โอเคต่อไปจะเนี่ยครับผมสังเกตต่อไปนะเอาละดูซิว่าต่อไปนี้มันจะหมดไหมโหใส่ซัพพอร์ตเลยใส่ซัพพอร์ตเอาออกใช่ออกได้ไหมครับได้ได้โอ้โหนี่นี่นี่ทำไมมันปวดอยู่โอ้โหอ่าเจ้าม ือไม่มีแรงโอเคครับเดี๋ยวก็จะมีแรงไปพร้อมๆกันโอ้โหหลายชั้นหลายซ้อนเป็นไรนะนี่นะจะปล่อยเขาปล่อยก่อนแค่นี้ก่อนเราสังเกตว่าพลังสองฝ่ามือนี่มันช่วยได้จริงไหมทำไมผมต้องมาหาท้องเนี่ยโทษครับโทษครับปึ๊บโทษครับนี่นะสังเกตทีนี้จะไม่เหลือนะครับปึ๊บขาแค่นี้โยกเยอะยิ่งเลยโทษครับโทษครับไปแล้วครับโอ้โหไม่เหลืองานนี้ครับเจอท่ากันเชียงผมนี่ไม่เหลือหรอกโทษครับขยับเองสิครับท่านเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นโอ้ทรมานแล้วแต่อยู่นอนก็นอนไม่หลับถูกต้องครับฉันก็ฉันไม่ได้มีผลหมดโอ้แล้วท้องผูกแน่นอนครับไปทุกเรื่องทุกวันนี่ที่อยู่ได้เนี่ยเพราะประมาณสักเกือบ10วันเนี่ยฉันยาถ่ายทุกวันเลยโอ้น้ำหนักไม่ออกครับอย่างที่ยอมรู้แล้วว่าถ้ามันท้องมันปูแล้วมันรวนหมดแล้วครับต่อไปไม่มีแล้วทีนี้สาธุเบาท้องไหมครับเบาเลยเบารู้สึกเลยแค่นี้ทุกอย่างมันจะดีหมดแค่นี้โอ้โหมันก็เอาอะไรล่ะมันแบกของหนักๆไว้แล้วเอาลงหมดเลยอ่ะเบาเลยเบามหัศจรรย์ต่อไปนี้ผมจะขอชี้สายท่านหน่อยนึงจะได้หลับสบายดีครับผมหัดชี้สายมันจะเบากันพิลั่นมากครับตาสว่างพิลั่นโอเคไปยังนี่แหละพลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันไวขนาดนั้นโทษครับต่อไปขบชั้นอาหารทีนี้สบายกล่องเสียงจะดีกว่าเดิมอีกต่างหากนะครับโทษครับปุ๊บนี่โทษครับปุ๊บมันจะเบาหัวไปตามเบาตามมือผมเนี่ยครับโทษครับนี่นะโอ้โหจบข่าวเลยครับแข้งขาเนี่ยเรียวแรงมากเรียบแรงแข้งขานี่หายใจจะเต็มปอดมากขึ้นเยอะนี่นี่ไง
คนละเรื่องนะยอแย่ไหมสิดาเบาเบาขึ้นผลละความรู้สึกไปเลยไหมความรู้สึกไปเลยเนาะแค่นี้นะมันไปทั่วร่างกายก็ธรรมาก็อันมาไม่เล่นไลน์เล่นเฟซก็แล้วติดต่อโยมไม่ได้จริงๆแล้วมาอยู่สะพานพระราม5ครับนั่นน่ะเขาโยมอยู่พระนั่งเกล้าก็มีอาจารย์ท่านติดตามอยู่ที่วัดอ่ะอาจารย์ท่านติดตามโยมอยู่ก็บอกให้อาตมามาแล้วจะมาจะไปหาที่โยมที่บ้านได้ไหมได้ได้จะต้องหลังวันที่3กุมภาพันธ์ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดทำการหลังวันที่3นะครับจะไปได้ต้องเวลาไหนโยมก็อยากจะให้ผ่านเฟซนะครับผ่านเฟซแต่มาเล่นเฟซไปเป็นต้องอาศัยองค์อื่นนะนี่เพื่อนเนี้ยลาย 22.7 วันนั้นก็โทรมาทีนั่นแหละ 22.7 เนี่ยลงไปทีนึงแล้วแต่ว่ามันรู้สึกจะมันจะ 6 โมงเย็นน่ะก็เลยไม่ได้รับคำตอบถุงลมหายใจได้ยาวดีไหมครับถุงลมมันโล่งขึ้นอ่ะมันโล่งขึ้นโล่งขึ้นลมของพอเนี่ยฮะจ้ะมันจะช่วยได้ปอดได้ง่ายขึ้นเยอะพลังงานที่จะเป็นอย่างนั้นจ้ะมาประเมินเลยจ้ะคิดว่าสรุปว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้น 70% นะโยมเป่าหรือว่ามาสัจจันได้โอ้โหท่านก็บอกไปแล้วไปเสี่ยงเลยดีกว่ามานอนป่วยอย่างนี้อาจารย์เพื่อนแล้วกันแต่ท่านภาษามากกว่าตมาท่านภาษาเกือบ40อ่ะมาลูกจะ30กว่าๆหน่อยๆโอ้โหสุดยอดเลยดีนะฮะได้รับอันนี้สงตรงนี้ถือว่าสุดใช่โอเคท่านท่านก็ติดตามอยู่แล้วท่านเอาวิชาของโยมไปใช้นะท่านดูแต่ท่านเอาใช้ระบบลมหายใจมาใช้ท่านป่วยท่านก็ไม่กินยาอะไรเลยนั่นน่ะมันต้องตัวท่านเองอ่ะแล้วท่านยังว่าตมาบอกฉันยาไปมากหรือเปล่ากินยาไปมากแล้วมั้งคำว่างั้นครับครับทุกวันนี้ท่านก็เป็นไรท่านผมไม่ได้ฉันยาแปลว่าท่านได้รับมิชงโดยชัดเจนไม่ค่อยเติบโตท่านเชื่อยอม 100% เลยนะในการใช้ลมเนี่ยปุ๊บลมก็ซ้อมเนี่ยแต่มาก็ทำอยู่แต่ว่าไม่สำเร็จมันทำไม่ถึงแค่วันนั้นแหละจังทำไม่ถึงมาวันนี้ก็ร้อนนะไม่เคยได้ถึงแล้วร้อนโอเคครับจบข่าวครับโอ้โหมุตนาสาธุกโยมเลยนะโอเคครับขอให้โยมยู่มั่นขวัญยืนอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มใสของสาธุพุทธศาสนิกชนต่อไปนะสาธุสาธุโยมครับสาธุสาธุครับผมโอเค